สวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับสู่นิทานผสมภาษาพาสนุกกับพี่กบพี่อ้ำและพี่เมย์วันนี้จะมาในตอนนักเรียนใหม่ไปฟังกันเลยเช้าวันใหม่ที่อากาศสดชื่นแจ่มใสณหมู่บ้านกระต่ายวันนี้เป็นวันพิเศษที่จะมีนักเรียนใหม่และเป็นวันแรกของการไปโรงเรียนของเจ้ากระต่ายน้อยเช้าวันนี้กระต่ายน้อยเนี่ยตื่นเต้นเป็นพิเศษไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างเรามาตามเจ้ากระต่ายน้อยไปโรงเรียนในวันแรกกันดีกว่านะครับกระต่ายน้อยพร้อมที่จะไปโรงเรียนไหมครับวันนี้พร้อมครับเก่งมากจ้ะลูกแม่เป็นกำลังใจให้นะครับให้กระต่ายน้อยมีความสุขกับการไปโรงเรียนนะครับเดี๋ยววันนี้พ่อจะไปส่งกระต่ายน้อยที่โรงเรียนนะครับแล้วคุณพ่อก็จูงมือกระต่ายน้อยออกเดินทางไปโรงเรียนด้วยกันแต่เดินไปสักครู่ยังไม่ทันจะถึงโรงเรียนแล้วจู่ๆเนี่ยเจ้ากระต่ายน้อยก็หยุดยืนนิ่งไม่พูดอะไรไม่ยอมเดินต่อมีอาการเหมือนกำลังจะร้องไห้กระต่ายน้อยหยุดทำไมล่ะครับเป็นอะไรหรือเปล่ากระต่ายน้อยเริ่มพูดเสียงสั่นเครือมือน้อยที่จับมือคุณพ่ออยู่เริ่มบีบมือคุณพ่อแน่นขึ้นแน่นขึ้นและพยายามจะจุงมือพ่อให้หันกลับไปที่บ้านไม่นานเสียงสะอึกสะอื้นพร้อมกับน้ำตาของกระต่ายน้อยก็ไหลออกมากระต่ายน้อยเริ่มร้องไห้เสียงดังกระต่ายน้อยกระต่ายน้อยไม่อยากไปโรงเรียนแล้วครับกระต่ายน้อยอยากอยู่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่กระต่ายน้อยไม่อยากไปโรงเรียนแล้วครับไม่อยากไปไหนทั้งนั้นกระต่ายน้อยอยากกลับบ้านไปหาแม่ระหว่างที่เจ้ากระต่ายน้อยร้องไห้พ่อของกระต่ายน้อยเนี่ยค่อยๆนั่งลงใกล้ๆเจ้ากระต่ายน้อยพร้อมกับกอดกระต่ายน้อยไว้ในอ้อมกอดไม่นานเจ้ากระต่ายน้อยก็ได้รับรู้ถึงความอบอุ่นที่เพิ่มขึ้นมาอีกจากอ้อมกอดของแม่กระต่ายกระต่ายน้อยได้รับความอบอุ่นอุ่นใจจากกอดของพ่อและแม่กระต่ายน้อยก็ค่อยๆหยุดร้องไห้และเริ่มสงบสติลงได้หลังจากได้ยินเสียงของแม่กระต่ายไหนบอกแม่หน่อยสิตอนนี้หนูรู้สึกยังไงกระต่ายน้อยกลัวกระต่ายน้อยตื่นเต้นคิดถึงพ่อคิดถึงแม่อยากอยู่กับพ่อกับแม่กระต่ายน้อยไม่อยากไปโรงเรียนแล้วครับกระต่ายน้อยอยากกลับบ้านกระต่ายน้อยอยากกลับบ้านนะครับแม่กระต่ายน้อยฟังแม่นะลูกไม่ต้องกลัวนะหนูเก่งมากเลยลูกที่รู้ว่าตัวเองรู้สึกยังไงไม่เป็นไรเลยนะที่จะรู้สึกกลัวหรือตื่นเต้นไม่อยากไปโรงเรียนพ่อแม่เนี่ยคิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนคงรู้สึกเหมือนกันกับกระต่ายน้อยนะพ่อกับแม่เองก็เคยรู้สึกเหมือนกระต่ายน้อยเลยตอนที่พ่อกับแม่ไปโรงเรียนวันแรกแต่ถ้ากระต่ายน้อยไปที่โรงเรียนเนี่ยกระต่ายน้อยจะได้เจอเพื่อนใหม่สนุกกับเพื่อนๆ นะลูกคุณครูที่น่ารักก็จะคอยดูแลและชวนกระต่ายน้อยเล่นอะไรสนุกๆด้วยนะพ่อกับแม่เนี่ยเชื่อว่ากระต่ายน้อยจะต้องสนุกและมีความสุขแน่นอนนะลูกพ่อแม่รักและเป็นกำลังใจให้กระต่ายน้อยเสมอนะเดี๋ยววันนี้พ่อกับแม่จะไปส่งกระต่ายน้อยที่โรงเรียนด้วยกันนะแล้วพ่อกับแม่ก็จะมารับกระต่ายน้อยตอนโรงเรียนเลิกวันนี้ด้วยนะครับดีไหมดีครับกระต่ายน้อยรู้สึกสบายใจมากขึ้นที่พ่อกับแม่มาส่งกระต่ายน้อยถึงที่โรงเรียนแล้วพ่อกับแม่กระต่ายน้อยก็ลากระต่ายน้อยกลับบ้านและสัญญากับกระต่ายน้อยว่าตอนเลิกเรียนเนี่ยพ่อกับแม่จะมารับกระต่ายที่โรงเรียนด้วยสวัสดีจ้านักเรียน student S
student student นักเรียน student student นักเรียนสวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับครู teacher t e a c h e r teacher ครู t e a c h e r teacher ครูยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนของเราวันนี้มาโรงเรียนวันแรกครูจะแนะนำโรงเรียนของเราและเพื่อนๆให้ทุกคนได้รู้จักกันนะจ๊ะคุณครูพากระต่ายน้อยและนักเรียนทุกคนเดินสำรวจทั่วบริเวณโรงเรียนกระต่ายน้อยได้เจอเพื่อนๆได้เห็นของเล่นสีสันสดใสเต็มไปหมดกระต่ายน้อยรู้สึกตื่นเต้นสนุกสนานความกลัวในตอนเช้าก่อนที่กระต่ายจะมาถึงโรงเรียนเนี่ยหายไปเป็นปิดทิ้งตอนเนี้ยคงลืมคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ไปแล้วล่ะครับคุณครูครับกระต่ายน้อยจะเข้าไปวิ่งเล่นตรงนั้นได้ไหมครับได้สิจ๊ะที่นี่คือสนามเด็กเล่น playground p l a y g r o u n d playground สนามเด็กเล่น p l a y g r o u n d playground สนามเด็กเล่นเด็กๆทุกคนในโรงเรียนสามารถเข้ามาเล่นได้เลยจ้าเจ้ากระต่ายน้อยเฮ้ยไปเล่นเลยไปเล่นนะนะไปเล่นนะไปด้วยกระต่ายน้อยเราไปด้วยกระต่ายน้อยได้ๆๆเราไปด้วยนะเด็กๆเด็กๆยังไม่ใช่ตอนนี้นะจ๊ะพวกเราทุกคนจะต้องไปเรียนหนังสือกันก่อนนะเวลาพักกระต่ายน้อยและเพื่อนถึงจะออกมาเล่นที่สนามเด็กเล่นได้นะจ๊ะแต่ตอนนี้ขอต้อนรับเด็กทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนของเรานะจ๊ะห้องเรียน classroom c l a s s r o o m classroom ห้องเรียน c l a s s r o o m classroom ห้องเรียนโอ้โหห้องเรียนของเราเนี่ยน่าสนุกจังเลยครับคุณครูอุ้ยกระต่ายจะตั้งใจเรียนให้เต็มที่เลยครับเด็กๆ ดีใจและสนุกสนานกันเต็มที่ที่ได้เจอเพื่อนใหม่ในโรงเรียนแล้ววันเนี้ยก็เป็นวันแรกของการมาโรงเรียนของกระต่ายน้อยที่มีความสุขสนุกสนานได้เวลาเลิกเรียนพ่อแม่กระต่ายน้อยก็มารับกระต่ายน้อยกลับบ้านตามสัญญาระหว่างทางกลับบ้านกระต่ายน้อยคุยไม่หยุดเลยถึงความสนุกในการมาโรงเรียนในวันแรกวันนี้ติดตามรับฟังนิทานผสมภาษาพาสนุกได้แล้วในทุกช่องทางของไทย PBS Podcast ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android เลยนะคะ